ออมมี่นะคะช่องออมมี่เดย์นะคะวันนี้นะคะวัน 4th of July นะคะของที่อเมริกานะคะเป็นวันประกาศอิสรภาพหรือเรียกอีกอย่างว่าวันชาติของอเมริกานะคะเริ่มต้นในฤดูร้อนปีค.ศ. 1776นะคะหรือพุทธศักราช2500เฮ้ยไม่ใช่หรือพุทธศักราช2319นะคะซึ่งเป็นวันที่โทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะได้ประกาศอิสรภาพนะคะให้ประกาศอิสรภาพนะมีใจความสำคัญว่าให้คนทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะมีการเดินพาเลทด้วยนะแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะไปทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าพาเลทเริ่ม9โมงเราออกจากญี่ปุ่น9โมง15ก่อนนะ ไปดูกันค่ะว่าเราจะไปทันหรือเปล่าร้อนอะประวัติของอเมริกานะคะเมื่อก่อนนะคะที่อเมริกาเป็นของชาวอินเดียนแดงนะคะแล้วคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะก็ได้มาค้นพบที่นี่และพาคนยุโรปมาที่นี่นะคะแล้วก็ไล่คนอินเดียนแดงออกไปค่ะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินทางมาที่อเมริกานะคะแต่ว่ามาอยู่ที่ฟลอริดานะคะคนยุโรปที่อพยพมาที่นี่แต่ตอนแรกอ่ะเขาเอาคนผิวดำมาด้วยนะคนผิวดำสมัยนั้นเขาจะเป็นทาสนะคะทำให้คนผิวดำก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยคนผิวดำมาจากแอฟริกาค่ะแล้วพาเลทของเราก็จบไปแล้วนะคะเพราะว่าปกติมันจะเดินทางนี้ค่ะแล้วก็มันไม่มีคนค่ะพาเลทของเรานะคะไปถึงตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมฟรีถ้ามันมีเหลือของเราเอาอันที่แล้วมาแปะใส่เราไม่บอกใครแปะตรงนี้ออกด้วยนะไม่ไม่ตรงนี้ไม่ได้มีคนแบบนี้พรุ่งนี้ดีที่สุดแล้วมันช็อตฮาของมันมันเหมือนกันทุกปีแหละเออเนี่ยก็ดูไปถึงปีที่แล้วกับปีนี้เพราะปีนี้ตื่นสายไงก็เอาของปีที่แล้วไปแล้วกันเนาะเหมือนกันแหละเนี่ยเขาก็ประดับธงชาติในการแบบนี้นะคะเกือบทุกบ้านจะเป็นแบบนี้นะต้องมีธงอย่างน้อยหนึ่งธงอะปักหน้าบ้านวันหยุดชาติด้วยนะคะของคนที่นี่มันหยุดชาติเลยชาติเลยนี่คือกิจกรรมยามว่างของคนที่นี่ของคนที่จะมีคนถามว่าไอ้รถนั้นซื้อที่ไหนรถไหนที่ลากลากรถที่ลากลากนะคะซื้อที่ที่นี่ค่ะทางเข้าอย่างที่จีนเราจะไปทานไอติมไหมที่แล้วแจกเยอะมากปีนี้เขาอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าปีที่แล้วเขาเอาคนละ2แก้ว2แก้วใคร2แก้วไม่รู้ใครอ่ะแถวนี้แหละ2แก้วเราจะต้องไปทานไอติมแม้เราจะไม่ทานพาเลทก็ตามไอติมสำคัญกว่าพาเลทดีสำคัญกว่าพาเลทเด้อเราจะเอาธงจากที่บ้านอื่นๆไปถือได้ไหมติดจับตรงนู้นอุ๊ยอันนั้นใหญ่ไปพี่จะให้เอาอันนั้นอ่ะไปดึงแถวเขามาขอยืมขอยืมตั้งแรกแถวนี้นะคะเป็นย่านคนมีเงินแถวนี้บ้านแพงมากค่าภาษีแพงมากค่าบ้านก็แพงมากนี่อย่างบ้านหลังนี้นะคะขายแล้วนะคะก็เขาก็จะติดป้ายว่าขายแล้วนี่คือบริษัทที่ขายบ้านนะเขาแจกฟรีด้วยเขาจะเขียนป้ายวันนี้ค่ะว่าฟรีเว้ยฉลองกันจริงจังบอกเลยเขาเวลา
าข้ามถนนอ่ะคนจะเป็นใหญ่ส่วนที่ไทยอ่ะรถจะเป็นใหญ่เพราะว่าเวลาข้ามถนนที่นี่รถส่วนใหญ่ต้องดูคนเพราะว่าความผิดเขารุนแรงมากถ้าชนคนตายดังนั้นเขาก็ต้องดูคนนะคะและเวลาเมาแล้วขับก็เป็นอันตรายมากสำหรับคนที่นี่นะคะเพราะว่าเขาอาจจะโดนริบไปขับขี่ได้ตลอดชีวิตหรือไม่เวลาขับรถนะเขาจะต้องมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ก่อนขับรถซึ่งราคาเครื่องอ่ะโคตรแพงเลยจะต้องติดทุกรถที่เราขับฉะนั้นก็อย่าเมาแล้วขับที่เมกาเพราะกฎหมายรุนแรงมากผลิตหมดแล้วไปเอาไอติมจ่าเดี๋ยวเราไปเอาไอติมมาคิดดูเดี๋ยวต้องไปเอาที่เซเว่นอีกแล้วเพราะว่ามันก็แจกฟรีเอ้ยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะว่าหมดหรือยังเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะคะเฮ้ยยังเหลือถ้าเราไม่ได้จากที่นี่ก็จะได้จากที่เซเว่นอีกแล้วเพื่อนเราโอเคที่มาแล้วอ่ะนี่เป็นไอติมไม่สนใจขอรู้เลยหมาตัวใหญ่มากคนเขาก็เริ่มกลับกันใช่ถึงแล้วไม่มีไอติมแล้วว่ะอยู่ในท้องคนอื่นไม่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 ไเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะเป็นของอันนี้นะคะปีที่แล้วก็เป็นอันนี้นะเฮ้ยไอติมละลายเฮ้ยยังไม่ละลายอะไรข้างบนกำลังแบบว่าดีมากอร่อยมากมาคุ้มมากอ่ะถ้าเราเดินกลับไปกินไปกินสองถ้วยอร่อยจะต้องรีบกินนะคะเพื่อไปกินอีกถ้วยนึงไม่หมดแล้วอ่ะสังเกตไหมว่าวันนี้เขาจะใส่เสื้อสีขาวน้ำเงินแดงเพราะว่ามันเป็นสีของธงชาติก็จะใส่เป็นตามธงชาตินะคะดูรถเด็กดีแบบสวยงามดูเด็กคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะวันนี้นะคะก็คือให้สำรวจรถดับเพลิงนะคะเพราะเด็กๆก็จะใส่หมวกเนี่ยนี่เขาก็ให้ไปสำรวจข้างในนะเหมือนงานวันเด็กที่ไทยนะคะนี่แบบนี้ให้ดูข้างหน้าWe'll be right back.
จะกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าเราได้อันนี้มาไปเอามาเพิ่มสองอันนะคะระหว่างเดินทางกลับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เอามีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ Happy 4th of July ค่ะบ๊ายบายเราอยากกินไอติมเดินไปด้วยกินไปด้วยระหว่างเดินกลับบ้านไอศกรีมHappy 4th of July ค่ะ